วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าถูกพูดไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเรื่องราวมันบานปลายไปจนถึงต่างประเทศแล้วนะฮะ BBC CNN ต่างๆนานาเขาก็เล่นข่าวนี้กันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แน่นอนฮะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีหลายคนบอกว่ามันเกิดทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีกันบ่อยๆนะครับเรื่องราวของตำรวจนะฮะไปเรียกเงินนักท่องเที่ยวจริงแท้ประการใดต้องบอกก่อนนะฮะผมไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยถูกเรียกนะแต่มันมีข่าวว่าเป็นแบบนั้นจริงๆล่าสุดก็คือนางเอกสาวนะฮะอันหยูชิงนะฮะก็คือมาจากไต้หวันครับเป็นดาราสาวนะฮะปรากฏว่าตัวเธอเองเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็นั่งแกร็บกลับกับเพื่อนๆปรากฏว่าไปถูกด่านตำรวจเนี่ยเรียกตัวนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบต่างๆนานาแล้วก็มีการเธออ้างนะฮะใช้คำว่าเธออ้างว่ามีการเรียกรับเงิน 27,000 บาทหลังจากนั้นทางฝั่งของนครบาลก็ออกมาบอกเลยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มีการพกบุหรี่ไฟฟ้านะฮะแล้วก็เมามากต่างๆนานานะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นปรากฏคุณชูวิทย์นะท่านออกมาสวนบอกว่ามีชายคนหนึ่งครับเป็นชาวสิงคโปร์ชื่อว่าสกายออกมาบอกเลยบอกว่ามีจริงๆผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแล้วนั่งอยู่บนแท็กซี่คันนั้นด้วยผมเนี่ยแหละมีคนจ่ายเงินให้กับตำรวจไปเอง 27,000ตอนนั้นเนี่ยตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะผมจ่ายให้ตำรวจนายหนึ่งไปแล้วยังมีอีกประมาณ4นายอยู่ตรงนั้นด้วยผมไปกันทั้งหมด5คนนะฮะมีชาวสิงคโปร์เนี่ยประมาณ3-4คนนะแล้วก็มีดาราสาวคนนี้อีก1ท่านนะครับตามนั้นนะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยนะฮะกับทางพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านเป็นนายกสมาคมตำรวจนะฮะแล้วยังมีคุณไพศาลนะครับท่านก็เป็นกรรมการสมาคมมกุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยมีคุณสายชนนะฮะเป็นมกุเทศนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางดาราสาวทางไต้หวันนั่นด้วยนะฮะแล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็คือคุณอดิศักดิ์คนขับแท็กซี่ในวันเกิดเหตุเลยนะครับวันนี้มานั่งอยู่กับเรานะฮะสวัสดีครับ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 ต้องถามทางพี่วินัยก่อนพี่วินัยพี่เป็นตำรวจมาโอ้โหนานมากแล้วนะฮะแล้วตอนนี้มาเป็นนายกสมาคมตำรวจด้วยครับพี่วินัยผมถามหน่อยไอ้เรื่องแบบนี้พี่เคยได้ยินมาสมัยพี่มั้งไหมคือต้องยอมรับนะฮะว่าเรื่องเนี้ยเราได้ยินมาด้วยความเศร้าสลดอะนะเพราะว่ามันทำความเสื่อมเสียให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติในด้านการท่องเที่ยวนะครับ เรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงกระบวนการทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยนะครับคือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะต้องยึดหลักว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับเพราะนั้นกระบวนการทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยคือเรื่องนี้นักเกิดเหตุเมื่อวันที่4มกราครับนักท่องเที่ยวได้โพสต์เนี่ยขึ้นเมื่อวันที่24วันที่26เนี่ยทางนครบาลตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับขบวนการทำความจริงให้ปรากฏตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการสอบผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือผู้เสียหายพยานซึ่งขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับทางคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงก็ได้แต่ไปสอบสวนพยานแวดล้อมเนี่ยคือกล้องวงจรปิดสอบคนขับแท็กซี่อะไรต่างเนี่ยถามว่าเมื่อสอบแล้วแหละเราได้อะไรคือเราได้เห็นว่าเอ้ยตามที่เขาโพสต์เนี่ยครับมันเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามีรูปภาพแล้วประเด็นที่สำคัญคือมันเห็นไอ้บุหรี่ไฟฟ้าจริงเพราะนั้นในขณะนี้เราก็เชื่อว่าเรื่องที่ผู้หญิงโพสต์เนี่ยเป็นความจริงแต่ส่วนที่เขาจะเรียกกันอะไรอย่างไรเนี่ยเนื่องจากผู้เสียหายหรือพยานผมต้องใช้คำว่าเป็นประจักษ์พยานดียังไม่ได้มาให้ปากคำเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใครเรียกอะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วมอบกันอย่างไรเอางี้ครับนี่ครับผมขออนุญาตผมถามทางคนอยู่ในเหตุการณ์เลยครับนะพี่อดิศักดิ์นะครับผมพี่ขับแกร็บนะแท็กซี่ครับเป็นแท็กซี่เลยนะครับผมแท็กซี่เป็นแท็กซี่นี่เลยนะแท็กซี่เขานั่งแกร็บไปลงด่านก่อนแล้วก็ถึงมาเจอพี่แท็กซี่ใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับแต่แกร็บคนนั้นอ่ะเราไม่ได้เจอแต่วันนี้พี่แท็กซี่เนี่ยมานั่งคือคนที่ขับรับจากตรงหน้าด่านใช่ครับเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่ครับเอาเริ่มเลยนะครับคือตอนแรกอ่ะผมรับผู้โดยสารท่านนึงก่อนเป็นชาวต่างชาติจากแถวย่านสุขุมวิทนะครับจะไปส่งที่ห้วยขวางครับผมแล้วก็ผมก็ขับมาเส้นอโศกพระราม9ครับมารัชดานะครับพอมาถึงรัชดาตรง
หน้าสถานทูตจีนครับก็มีเจอด่านตรวจเจ้าที่ตำรวจก็เรียกตรวจแล้วก็เชิญผู้โดยสารผู้ชายคนนั้นคนเดียวตอนแรกลงไปตรวจแล้วก็อีกสักประมาณ 1-2 นาทีนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายคนนั้นคือเป็นชาวสิงคโปร์ป่ะไม่ใช่ครับต่างชาติธรรมดาไม่ใช่กลุ่มนี้ฮะโอเคก็เขาก็เรียกคนนั้นลงไปตรวจแล้วเขาก็อีกสักประมาณนาที2นาทีตำรวจเจ้าที่ก็เดินบอกผมว่าพี่ไปก่อนได้เลยเดี๋ยวคงจะตรวจนานคนเนี้ยฮะเขาก็บอกว่าจ่ายค่าโดยสารยังอะไรเงี้ยผมก็บอกว่ายังเขาก็เดินมาให้ร้อยหนึ่งก็ไม่ต้องทอนผมก็เสร็จจากคนนั้นเสร็จหยุดหน้าด่านผมกำลังจะเคลื่อนรถออกไปปกติก็มีเหมือนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไงบอกเดี๋ยวพยายามบอกให้หยุดอะไรประมาณนี้ครับก็พอผมจุ๊บกำลังจะขยับรถแต่ก็ยังไม่ได้ขยับก็มีกลุ่มเนี้ยขึ้นมากลุ่มกี่คนใช่ครับกี่คนฮะเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิงคนหนึ่ง4คน4คนครับผมขึ้นรถมาเลยตามได้แม่นเลยนะใช่ครับคนนะเอา4คนครับยังไงต่อฮะก็มีเหมือนคนนึงที่เหมือนพอที่จะพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยก็บอกว่าไปห้วยขวางครับผมก็ผมก็โอเคครับไปห้วยขวางผมก็ขับรถเคลื่อนออกไปเขาก็คุยกันในรถคุยกันซึ่งเป็นผมฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นภาษาของเขาอะฮะลักษณะตอนที่อยู่ในรถเขาเป็นยังไงกันก็คุยกันไม่ได้ถึงกับโวยวายครับเมาไหมก็มีกลิ่นเหล้านะครับมีกลิ่นได้กลิ่นเหรอมีกลิ่นครับมีกลิ่นใส่แมสขับรถหรือเปล่าใส่ครับแล้วยังได้กลิ่นอีกเหรอมีกลิ่นครับแล้วพวกเขาใส่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใส่น่าจะไม่ใส่อยู่คนหนึ่งอะไรประมาณไม่ใส่อยู่คนหนึ่งคนที่ไม่ใส่นั่งอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าน่าจะเป็นคนนั่งข้างหลังครับข้างหลังคนขับแต่คุณใส่แมสแล้วเขาใส่แมสใช่คุณยังได้กลิ่นเหล้าเหรอผมใส่แมสครับยังได้กลิ่นนะยืนยันฮะเลขโอเคยังได้กลิ่นเชิญต่อครับยังไงต่อฮะแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งเขาก็คุยกันในรถนั่นแหละคุยกันไปพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนที่เขาก็บอกว่าขอไปรัชดา32ก่อนที่แรกครับผมก็พอเขาคุยกันเสร็จสักพักหนึ่งผมก็มุ่งหน้าไปรัชดา32เขาคุยกันพักหนึ่งเขาก็เงียบกันไปเลยคันนี้ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างเงียบครับก็ไปส่งเพื่อนที่รัชดา32เสร็จก็เขาก็บอกว่ากลับห้วยขวางเหมือนเดิมครับผมก็ย้อนกลับมาส่งที่ตลาดห้วยขวางครับครับครับผมก็มาถึงที่ห้วยขวางก็เขาก็ลงรถแล้วก็จ่ายตังค์ปกติก็ในรถก็ไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากหลังจากที่เขาคุยกันช่วงแรกแล้วครับผมโอเคก็ประมาณผมขออนุญาตมาถามทางฝั่งของพี่นิดนึงตัวพี่เองนี่มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของนักแสดงหญิงคนนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้นะครับก็คือในเมื่อเหตุมันเกิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนาะณประมาณสักกลางๆเดือนเนี่ยเราทราบนะในฐานะที่เป็นมุขเทศเนาะ ก็พาทัวร์ไต้หวันพาทัวร์จีนเนี่ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเสื่อมเสียเนาะก็คือไม่ว่าทางผู้เสียหายน้องอันๆเนาะเขาจะมีความผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเนี่ยแต่การไปถ่ายสตังค์ 27,000 เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานหาความจริงนะครับติดต่อไปทุกช่องทางเลยนะครับทุกช่องทางของทางฝั่งของน้องใช่ครับของน้องอันนะแล้วก็ติดต่อทางข้างก็คือผู้คนที่รู้จักในประเทศไต้หวันเนาะเป็นเพื่อนๆกันก็พยายามจะติดต่อให้หาตัวน้องเขาให้เจอจะได้มาช่วยกันแก้ไขช่วยเหลือถ้าน้องเขาไม่ผิดจริงนะครับก็พยายามติดต่อไปหลายๆครั้งนะจนน้องเขาตอบคอมเมนต์มาว่าตอบกลับมาว่าคือเขาเนี่ยแจ้งความที่ตำรวจสากลคืออินเตอร์โปลคือกัวจี้จิงฉาแล้วนะครับเขาไม่คุยกับใครแล้วประมาณนี้ในเชิงว่าเขาไม่ไว้วางใจประเทศไทยแล้วประมาณนี้ซึ่งเราเนี่ยซึ่งเป็นมัคุเทศภาษาจีนกลางนะครับที่พาทัวร์ไต้หวันมาอย่างยาวนานเนี่ยนักท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่สม่ำเสมออันนี้คือที่เขาตอบพิสัยชนมาใช่ไหมฮะใช่ครับ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 นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความอินเตอร์โพลแล้วคือต้องบอกงี้ครับคุณหนุ่มครับคือประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยอย่างยาวนานมากกว่า25ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี้ยเราต้องรักษาไว้อย่าให้มันเสียไปด้วยแค่ด่านเดียวนะแค่เงิน 27,000 เนี่ยมันไม่คุ้มกับที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ดีกรมการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยไปโปรโมทโฆษณาเสียเงินมากมายมหาศาลกับไอ้แค่ 27,000 เนี่ยกับโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับครับแล้วคือหลังจากนั้นพี่ดำเนินการไงต่อมั้ยก็พยายามติดต่อเขาทุกช่องทางนะฮะใน Facebook เขาเนี่ยพยายามจะไปกดถูกใจทุกข้อความทุกเม้นเลยนะแล้วก็พยายามจะส่งกลับไปฮะก็เขาก็ไม่ตอบครับเขาไม่ตอบ
คือตัวพี่เองเนี่ยก็คือเป็นมะกุเทศหรือเป็นไกด์เป็นไกด์ครับพูดตรงเป็นไกด์เลยครับเป็นไกด์เลยครับถามจริงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยเจอด่านตรวจนะเคยเจอด่านตรวจก็ประมาณสักสี่ทุ่มขึ้นไปเนี่ยแต่หลังจากเที่ยงคืนเนี่ยคือปกติวิสัยของนักเที่ยวปกติเนี่ยก็จะนอนแล้วล่ะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะไปเที่ยวกลางคืนพิเศษอันนั้นก็ว่ากันไปเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแต่ในช่วงเวลาที่ผมพาทัวร์เนี่ยก็ถ้าสี่ทุ่มขึ้นไปเนี่ยก็จะมีด่านตรวจให้ตรวจประมาณ2ชั่วโมงอาจจะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตีสองอะไรประมาณเนี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วที่เขาจะเจอนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านนะครับแล้วก็เราก็แสดงตัวให้เขาดูว่าเราเป็นไกด์นะอันนี้นักท่องเที่ยวในความดูแลของเรานะเขาก็จะดูว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็จะปล่อยไปแต่ผมสังเกตว่าหลังจากมีเรื่องของตู้เห่านะจีนเทาเนี่ยในย่านนั้นเนี่ยนะย่านห้วยขวางเนี่ยแถวนั้นมีผับเยอะเนาะก็จะมีด่านตรวจเยอะขึ้นแล้วก็จะมีการเชิญให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนชาวไต้หวันเนี่ยลงจากรถเพื่อขอดูพาสปอร์ตดูเอกสารประจำตัวประมาณนั้นซึ่งทุกครั้งก็ผ่านได้โดยดีนะครับเพราะอาจจะมีไกด์ไปด้วยหรือยังไงหรือมีคนไทยที่พูดจารู้เรื่องไปด้วยหรือยังไงยกตัวอย่างผมคิดว่าเป็นเคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมาร้องเรื่องพวกนี้คุณไหมร้องเรื่องนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะยังไม่มีครับโอเคทางพี่ล่ะพี่เองเนี่ยเคยมีไหมเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เขามีการมาร้องกับทางพี่ว่าเคยโดนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีฮะเราได้ยินมาบ้างนะครับในกลุ่มที่เป็นช่องทางสื่อสารเป็นห้องไลน์ห้องวีแชทนะครับก็ในกลุ่มไกด์เนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนไกด์เนี่ยเคยมีนักเที่ยวประสบเหตุแบบนี้ครับผมประสบเหตุแบบนี้เลยฮะอย่างเช่นยังไงฮะครับคือปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลักลั่นนะเพราะว่าในประเทศทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ70ประเทศที่ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ว่าของเราเนี่ยคือผิดกฎหมายทีนี้ภาพที่เกิดขึ้นนั่นคือว่าเวลาให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวต่างๆจะเป็นพัทยาหรือเป็นกรุงเทพพอดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะพบเห็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะยกตัวอย่างเอาตรงๆเลยนะฮะอย่าง Walking Street พัทยาเนี่ยก็จะมีบุหรี่ไฟฟ้าวางขายอยู่นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันผิดกฎหมายเหรอแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่1เนี่ยคือมากับบริษัททัวร์มีไกด์ที่ถูกต้องตามกฎหมายกลุ่มเนี้ยโอกาสที่จะประสบปัญหาเนี่ยน้อยมากอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่มาเที่ยวกันเองครับนะเพราะถ้ามาเที่ยวไกด์เนี่ยเราเห็นเนี่ยเราต้องบอกแล้วไอ้คุณอย่างนี้ไม่ได้นะตรงนี้สูบบุหรี่ไม่ได้นะคุณอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคือไกด์เนี่ยจะคอยชี้แจงเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามากับไกด์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุอย่างเงี้ยน้อยมากแต่ว่าเราจะได้ยินเนืองๆว่ามีเพื่อนๆบอกว่าโอ้ลูกค้าของเขาเนี่ยตอนกลางคืนออกไปเดินเล่นออกไปอะไรเนี่ยบอกว่าเจอเหตุอย่างนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยข้อความในกลุ่มไกด์นะฮะกรณีลูกค้าทัวร์ถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยาถูกเรียกค่าปรับ 60,000 บาทนักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ 30,000 บาทเหตุการณ์เกิดที่พัทยาประมาณวันที่28ถึง29มกราคมปี66ไม่นานมานี้เองครับใช่ครับก็คือไล่เรียกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนนะไอ้คำว่าค่าปรับ 60,000 บาทแล้วต่อรองหรือ 30,000 นี่เขาจ่ายไหมจ่ายครับจ่ายต้องจ่ายครับต้องจ่ายคือจ่ายมันเป็นค่าปรับหรือมันค่าอะไรนี่อีกเรื่องนึงแล้วนะเนี่ยก็จ่ายกันสดๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะใช่ฮะนี่ที่ไหนพัทยาเหรอใช่พัทยาครับอ้าวเวรกรรมนี่อีกเรื่องแล้วเหรอเนี่ยมีอยู่เนืองๆโอ้โหพี่วินัยมีอีกแล้วอ่ะอันนี้พัทยาอันนี้คือคนละเรื่องนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะคนละเรื่องกับอันยูชิงนะฮะคือนางเอกสาวของไต้หวันที่เขาเดินทางมาไทยแล้วไปถูกจับตอนนั้นหน้าศาลทูตจีนใช่ไหมครับตรงนั้นตรงรัชดานะครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงถูกเรียกปรับ 60,000 บาทต่อรองเหลือ 30,000 บาทคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราถ้าในกลุ่มที่เป็นไกด์เนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินเรื่องราวแบบเนี้ยคือโดยทั่วไปครับอือฮึครับคือได้ยินทั่วไปครับคือเป็นความชินชาของเราไปแล้วเงี้ยคือมันไม่ชินฮะคือตรงเนี้ยคือประเด็นหนูว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยณขณะเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อัตราโทษมันสูงอย่างไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีโทษที่มันจะมีค่าปรับที่มันสูงขนาดนี้มันจึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่บางท่านบางส่วนที่อาจจะมีใจทุจริตเนี่ยใช้เป็นช่องทางในการเรียกหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวและกลับมาที่ประเด็นที่เรียนเมื่อสักครู่ว่านักท่องเที่ยวบางส่วนเขาก็ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในเมื่อเขาพบเห็นการวางขายโดยทั่วไปครับผมทีนี้ดังนั้นมันเลยค่อนข้างลักลั่นแต่ก็
ถ้ากลุ่มที่มาเที่ยวกับไกด์เนี่ยโอกาสที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยน้อยมากเพราะว่าไกด์จะอยู่ข้างจะบอกเราเฮ้ยไม่ได้เก็บ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 นะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือเข้ามากันเองเอามาเที่ยวกันเองนะฮะคือไม่ได้มีไกด์ก็บางครั้งเขาก็ไม่รู้นะฮะก็อาจจะผมว่าในขณะคดถ้าอาจจะจำเป็นก็อาจจะต้องประสานทางสายการบินนะให้แจ้งเตือนแต่บนเครื่องเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดกฎหมายคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าคิดนิดนึงมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าอ่ะสมมติว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแน่นอนว่าในประเทศไทยเนี่ยคุณเอาเข้ามาไม่ได้แน่ครับถูกไหมเอาเข้ามาในนี้ไม่ได้เอาเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้เพราะผ่านด่านตรวจผ่านอะไรเขาเอาเข้ามาไม่ได้ผ่านตม.ไม่ได้ต่างๆนานาแสดงว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถือบุหรี่ท่อไอ้บุหรี่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าก็คือต้องซื้อในไทยเท่าที่ทราบมาคือเท่าที่เคยได้ยินมานะฮะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีการอาจจะผ่านด่านมาได้บ้างคืออาจจะนำมาจากต่างประเทศได้บ้างแอบออกมานะครับก็มีส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมาซื้อกันในร้านค้าแถวนี้ฮะครับแต่ที่แน่ๆคือเขาก็งงว่าอ้าวทำไมในเมืองไทยก็มีวางขายแต่สุดท้ายมันกลายเป็นผิดกฎหมายครับแล้วพอจับเขาเรียกเขา60,000และโทษหนักมากทำไมโทษหนักเท่าไหร่คือพี่รู้ไหมคือการต้องถามท่านอาจจะต้องถามทางทนายเนาะพี่ทราบพี่ไปไหนมีโทษจำคุกห้าปีไม่เกิน5 ปีแล้วก็มีโทษปรับแต่ว่าปรับเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วปรับ60,000นี่ไหมฮะปรับกันซึ่งหน้าอย่างนี้ได้ไหมฮะอย่างเคสอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเปิดมาให้ท่านดูสิผมขออนุญาตก่อนนะคือสำหรับเคสของที่หน้าศาลทูตจีนเนี่ยนะผมได้คุยกับท่านผบ.ตร.แล้วก็ผบ.ชน.แล้วก็ทั้งสองยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือครับผิดเนี่ยจะลงโทษไล่ออกแล้วก็ดำเนินคดีเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่ากรณีที่เกิดเนี่ยถ้าเจ้าที่ไปเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีปลดออกไล่ออกแน่นอนนะครับ3สำหรับเหตุที่มาที่พัทยาเนี่ยก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะนี่อีก1ประเด็นที่ผมก็ตกใจเหมือนกันนะพอดีผมอ่านข่าวอยู่เมื่อกี้ทางทีมงานไม่ได้ส่งให้ผมดูผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยว่ามันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นที่พัทยาด้วยเหมือนกันครับโอ้น่าตกใจคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องราวของข่าวดังเลยนะฮะเรื่องของดาราอันหยูชิงนะฮะก็คือเป็นดาราสาวชาวไต้หวันคุณผู้ชมครับเธอเองมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงหลังจากนั้นเธอเรียกแกร็บคันหนึ่งนะคุณผู้ชมครับแล้วก็นั่งมาในรถเนี่ยประมาณสัก4 คนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปถูกด่านนะครับซึ่งด่านเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณแถวรัชดานะครับหน้าสถานทูตจีนเนี่ยนะฮะดูตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกนะฮะแล้วก็ลงจากรถนะครับคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะนี่คือลงจากรถนะฮะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงด่านนะครับมีการพูดคุยเจรจาต่างๆนานากันนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับดาราสาวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ว่าตัวเองเนี่ยนะฮะถูกเรียกเงิน 27,000 บาทจากตำรวจที่ด่านแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีแท็กซี่คันนึงผ่านมาก็คือแท็กซี่ของทางพี่อดิศักดิ์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับขับผ่านมานะฮะตำรวจก็เลยเรียกแล้วก็ให้ทั้ง4คนเนี่ยขึ้นรถของพี่อดิศักดิ์เค้านะครับวันนี้ตำรวจก็พี่เรียกพี่อดิศักดิ์เนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยไปสอบปากคำด้วยเหมือนกันครับนะฮะวันนี้ตำรวจไปสอบอะไรพี่บ้างก็พยายามจะให้เล่าเหตุการณ์เดิมให้เล่าเหตุการณ์พูดถึงเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นว่าเป็นอะไรยังไงครับผมก็เล่าตามที่ผมจำได้เขาพยายามถามว่าใช่ผู้หญิงเนี่ยเมาไหมใช่ครับว่ามีประเด็นว่าเมาไหมเจอบุหรี่ไฟฟ้าไหมครับโวยวายไหมครับทะเลาะกันในรถไหมครับก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ได้สังเกตผมไม่เห็นครับแต่กลิ่นเหล้าเนี่ยผมว่ามีกลิ่นแต่ผมไม่ทราบว่ากลิ่นจากใครใน4 คนนี้ครับผมแล้วมีเมามีโวยวายไหม
ขาก็คุยกันเสียงปกตินะครับไม่ได้เสียงดังโวยวายไม่ได้เสียงเหมือนคนที่เมามากเหมือนเมาแป๋เมาอะไรประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่ผมสงสัยพี่วินัยคือจริงๆแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เมาหรือไม่เมานะถูกต้องครับเพราะเมาหรือไม่เมาเนี่ยคือคนมันไปเที่ยวอ่ะใช่ครับถูกต้องเขาก็ต้องมีดื่มกินมันก็ต้องเมาอ่ะพูดตรงๆนี่จะไปกินทำไมก็กินโค้กอยู่ที่บ้านครับใช่ไหมกินน้ำส้มอยู่ที่บ้านเมาไม่เมามันไม่ใช่ประเด็นนะมันประเด็นคือตำรวจไปเรียกตังค์เขาหรือเปล่าก็นี่ไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องไปถามเมาหรือไม่เมาเขาเมามากเมามากเมาน้อยแล้วยังไงล่ะเมามากแล้วเรียกตังค์ได้เมาน้อยเรียกตังค์ไม่ได้มันคืออะไรถูกไหมครับคือจะเมาไม่เมาเนี่ยไม่เกี่ยวประเด็นคือตำรวจเนี่ยไปเรียกเงินแล้วไปรับเงินเขามาหรือเปล่าคือตรงเนี้ยต้องทำความจริงให้ปรากฏอ่ะคือต้องไม่มีการช่วยเหลือใครทำผิดเนี่ยก็ลงโทษปลดออกไล่ออกดำเนินคดีไปเลยคือถ้าเรายังไปปกป้องหรือว่าจะพยายามช่วยเหลือผู้กระทำผิดเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เงี้ยไปทั่วต้องเอาพวกนี้ให้เป็นแบบอย่างนำมาลงโทษนะคือต่อไปนี้เนี่ยถ้าเจ้าที่ไปทำผิดเสียเองเนี่ยเราต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรมันบานปลายเข้าไปเป็นตัวอย่างครับพี่ทีนี้อีกอันนึงที่น่าสังเกตอย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมครับผู้หญิงกลุ่มนี้ผู้หญิงคนนี้นะฮะกับเพื่อนอีก3คนเนี่ยนั่งแกร็บไปก่อนนะนั่งแกร็บซึ่งไม่ใช่พี่นะใช่ครับเป็นแกร็บอีกคันนึงนะครับนั่งไปเนี่ยนะแกร็บคันนี้คือเป็น Mazda สีแดงใช่มั้ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยได้มีการออกมาให้ข่าวอย่างนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าผู้หญิงหรือคนกลุ่มในที่อยู่ในรถเนี่ยเมามากคุณจะเชื่อใครอะระหว่างเขาที่เขาไม่เมาหรือจะเชื่อคนกลุ่มนั้นที่เมาเรามีเสียงสัมภาษณ์นั้นไหมเรามีไหมเดี๋ยวลองลงสิอันนี้คือคนแรกนะมีเข้ามา4คนครับคนไทยพูดมีอยู่คนนึงพูดไทยได้นิดหน่อยเขาพูดไทยครับมากี่คนนะ4คนที่มีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้หญิงสาไอ้ผู้หญิง1ผู้ชาย3แล้วทุกคนเมาหมดเลยไหมเมาครับคนที่เมาที่สุดดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเมาสุดช่วงจังหวะที่เลี้ยวรถเข้าถนนรัชดาภิเษกก่อนถึงเข้าด่านตรวจของคุณตำรวจเนี่ยครับช่วยเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นจนกระทั่งตอนตรวจอ๋อก็ผมก็เปิดกระจกวิ่งมาแล้วพอเสร็จปุ๊บตำรวจเรียกก็ผมก็เข้าใจว่าตรวจเฉยๆแบบตรวจปกติโดยทั่วไปของด่านผมก็เปิดไฟในเก๋งแล้วก็ตำรวจก็เข้ามาบอกว่าไปไหนรับจากไหนไปส่งที่ไหนผมบอกผมขับแกร็บแล้วก็แจ้งว่าไปรับจากนี่ไปส่งที่นี่แล้วทางตำรวจก็บอกว่างั้นขอตรวจเช็คผู้โดยสารหน่อยนะเขาก็หันไปคุยกับผู้โดยสารแล้วก็ตรวจเช็คผู้โดยสารโดยธรรมดาแต่ผู้หญิงอ่ะอาการไม่พอใจไม่อยากให้คนไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยเขามีอาการอย่างนั้นมากกว่ามีการตรวจที่ตำรวจกี่คนเราจะจำได้ไหมผมจำได้ว่าตอนที่ตรวจรถผมมา3คนเขาคุณตำรวจพูดกับชาวต่างชาติพวกนี้พูดยังไงครับตอนที่ว่าขอตรวจเขาบอก police check ครับ police check ภาษาอังกฤษผมได้ยินอยู่คำเดียวแล้วพอ police check ปุ๊บท่าทีก็พูดได้3เนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจคือผสมกับเมาด้วยแล้วลงจากรถกันไหมครับช่วยเล่าตอนที่เราลงจากรถไม่ค่อยอยากจะลงแล้วสุดท้ายลงไหมครับลงครับช่วยเล่าต่อหน่อยครับว่าเจ็บมันเป็นยังไงก็ตำรวจเขาก็เรียกดีๆครับเขาเชิญลงมาพอเชิญลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็ตรวจค้นไปแต่ผมไม่ได้มองผมจะหันไปมองแต่เมื่อผู้หญิงอ่ะเสียงดังใส่อารมณ์โวยวายนี่นะใส่ตำรวจเขาหรือนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆเขาจะมีบอกด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเขาไม่เมาพี่จะเชื่อเขาหรือเชื่อคนที่เมาประมาณแบบนั้นแต่ทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะหลังจากที่ชายคนนี้ซึ่งขับแกร็บเนี่ยนะฮะได้มีการออกมาพูดแบบนี้คุณชูวิทย์แกสวนไงแกสวนเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยชายคนนี้น่าจะถูกล็อกแล้วให้การในลักษณะแบบนี้คุณชูวิทย์แกว่าแบบนั้นคุณจำไล่ดีๆนะฮะทางฝั่งแกร็บออกมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เมามากนู่นนี่นั่นแล้วโวยวายต่างๆนานาก็แบบมีการแบบโอ้ต่างๆนานาคุณชูวิทย์บอกไม่ใช่น่าจะเป็นการเหมือนแบบล็อกให้พูดเขียนคำตอบให้พูดลักษณะแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้นะฮะคุณชูวิทย์บอกแบบนั้นเลยนะอันเนี้ยที่มาที่ไปถึงเราต้องมาถามแท็กซี่คนที่2นี่ไงฮะว่าแท็กซี่คนที่2เนี่ยตกลงกับเขาเมาหรือไม่เมาแท็กซี่คนที่2ก็ตอบกับตำรวจไปแล้วแล้วก็บอกในรายการเราบอกว่ามีกลิ่นเหล้าครับแต่โวยวายไหม
ก็ไม่ได้เสียงดังมากไม่ได้คุยแค่เขาก็คุยกันแยกให้ออกระหว่างคนเมาโอ้ยเมาโอ้ยโวยวายไม่ได้ถึงกับโวยวายอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเมื่อกี้คุณฟังแกล็บพูดอ่ะกับสิ่งที่คุณเห็นอ่ะคิดว่ามันต่างกันไหมอ่ะผมถามแค่นี้ระหว่างแกล็บที่ขับบนหน้าคุณแล้วมาเป็นคุณถ้าเทียบประเด็นผู้หญิงที่เขาพูดเมื่อกี้กับที่ขึ้นรถผมว่าต่างกันอ่ะนี่ครับนี่คือนี่คือประเด็นที่ต้องเชิญเขามาเพื่อจะได้ยืนยันข้อเท็จจริงในมุมของเขาเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังแกล็บแล้วแกล็บบอกเลยผู้หญิงคนนั้นเมามากโวยวายโอ้ยนี่นั่นแต่หลังจากลงไปที่ด่านปุ๊บกลับขึ้นมาพี่เป็นคนขับรถให้เขานั่งใช่ครับยืนยันว่าสิ่งที่แกล็บคนนั้นพูดกับผู้หญิงที่ขึ้นรถพี่มันต่างกันยืนยันครับยืนยันว่าต่างกันใช่ครับถ้ามองผู้หญิงคนเดียวนะครับยืนยันว่าต่างกันนี่แต่ประเด็นหลักๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเมาหรือไม่เมาประเด็นอยู่ที่ว่าคุณไปรับหรือไม่รับแต่ล่าสุดเขาบอกเขาไม่ได้รับแต่เขายอมรับว่าเขาผิด157เพราะว่าเขาไม่ได้มีการจับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปล่อยไปคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเราต้องฟังจากผู้เสียหายพยานในที่เกิดเหตุนะครับคือในขณะนี้ทั้งผมทั้งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรยังไงคือการที่จะทำการสอบสวนเนี่ยเราจะต้องสอบผู้เสียหายพยานในที่เกิดเหตุแต่ขณะนี้พวกนี้มันอยู่ต่างประเทศเพราะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องดำเนินการทุกวิธีทางอ่ะต้องไปเอาความจริงอันนี้มาให้ได้โดยที่ไม่มีการช่วยเหลือกันคือต้องเอาเคสพวกนี้มาเป็นแบบอย่างว่าถ้าคุณทำผิดคุณได้ต้องได้รับโทษมันจะได้ไม่เกิดเหตุพวกนี้อีกไม่งั้นก็ไปทั่วเนี่ยเดี๋ยวไปเกิดพัทยาไปเกิดเชียงใหม่ไปเกิดอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดความเสียหายนะทีนี้พัทยาเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ยพัทยาเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันไอ้นี่จริงเดี๋ยวผมเชื่อว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเชิญทางนี้ไปเพื่อเอาขอข้อมูลอันนี้ยืนยันใช่ไหมมันคุยกันเขาคุยกันในกลุ่มใช่ไหมใช่ครับผมคนที่พิมพ์เข้ามานี่คือใครก็เป็นเพื่อนไกด์อยู่ในกลุ่มนะครับที่ส่งข้อมูลมาแต่เอาพูดตรงๆว่าอย่างเงี้ยถ้าต้องการในส่วนของหลักฐานความชัดเจนเนี่ยก็อย่างเราก็คงจะไม่สามารถที่จะส่งให้ได้นะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเราได้ยินบ่อยว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบ่อยครับผมมันมีแบบนี้บ่อยจริงๆครับผมนักท่องเที่ยวเขาเอือมระอาเขากลัวกันไหมก็ยังนะฮะเพราะงี้คืออย่างนี้ว่านักท่องเที่ยวที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะส่วนใหญ่เอาง่ายๆดีกว่าตอนนี้ประเด็นมันคือจะโดนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมฮะเพราะนักท่องเที่ยวจากจีนที่เขาเข้ามาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าในเมืองไทยในบุหรี่ไฟฟ้าผิดหรือไม่ผิดใช่ครับเพราะเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นบุหรี่ไฟฟ้ามันวางขายอยู่แต่คุณบอกว่ามันผิดกฎหมายครับถูกไหมฮะครับมันก็ลักลั่นหนึ่งที่พี่บอกจริงใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วพอตำรวจไปจับเขาบอกเอ้าไอจะผิดได้ยังไงอ่ะครับในเมื่อก็คุณก็ยังประเทศคุณยังวางขายกันอยู่เลยแล้วมาจับไอได้ยังไงก็ดูสิเนี่ยถูกไหมครับไม่เป็นไรเอามา 60,000 ครับทีนี้คือในกลุ่มที่มากับไกด์เนี่ยมากับทัวร์เนี่ยปัญหาจะเกิดน้อยแต่ว่าจะเกิดปัญหาก็บางครั้งเนี่ยสมมติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยเราดูแลเขาอยู่จากนั้นพอต่อมาเนี่ยคือเขาไปพัทยาแต่ว่าพัทยาเนี่ยคือเขาไม่ได้จ้างไกด์ละเพราะหมายความว่าเขาไปเที่ยวของเขาเองนะฮะก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีไกด์อยู่ข้างๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุเนี่ยน้อยมากนะฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้ที่ผมสัมภาษณ์หรือผมถามไปแล้วพยายามเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างแกล็บกับทางคนขับแท็กซี่คนที่2เนี่ยนะฮะคือที่บอกว่าต่างกันต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ไปบอกว่าตำรวจเป็นคนยัดให้เขาพูดแบบนั้นแบบนี้นะฮะแต่ผมแค่ต้องการให้คุณเห็นความต่างของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความต่างของคำพูดของแกล็บที่เล่ามาว่ากลุ่มนั้นเมาโวยวายเสียงดังผู้หญิงนู่นนี่นั่นแต่ความต่างของอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นแท็กซี่ที่เขารับต่อจากนั้นมาที่หลังจากที่มีการปรับกันไปแล้วเลยก็แล้วไม่รู้แหละแต่ลงจากด่านไปแล้วรับขึ้นจากด่านมาเขาบอกมันคนละเรื่องกันถูกไหมฮะครับทีเนี้ยในมุมของผมเองถ้าเกิดผมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือเป็นชาวสิงคโปร์ต่างๆนานาผมขึ้นแท็กซี่คันที่2หลังจากที่ผมถูกจับไปแล้วถ้าผมเมานะผมโวยวายหนักกว่านั้นอีกโอ๊ยมาเรียกเงินกูโน่นนี่นะผมต้องโวยวายหนักกว่านั้นอีกแต่นี่คือมันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นถูกไหมใช่ใช่มีแค่พูดคุยกันตอนขึ้นรถสักพักหนึ่งแค่นั้นเองพูดตอนขึ้นรถมาสักพักหนึ่งก็เริ่มพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้เสียงดังไม่มีการโวยวายไม่ได้เหมือนคนที่แบบเมาแอเมาอะไรเงี้ยแล้วดาราสาวคนนั่งอยู่ตรงไหน
อยู่ประตูริมซ้ายครับเหมือนขึ้นข้างหลังใช่ไหมใช่ครับด้านหลังครับยื่นขึ้นคนสุดท้ายใช่ใช่แล้วเขานั่งเขาก็ปกติถูกไหมเขาก็คุยปกติครับเขาคุยปกติกับเพื่อนเขาพอสักพักหนึ่งเขาจะเงียบไปเองแล้วก็มีแต่ผู้ชายอ่ะคุยกันว่าเหมือนจะตกลงว่าจะไปไหนกันอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ในมุมของพี่เองวันนี้เนี่ยติดต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนหญิงท่านนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ตอบแล้วครับไม่ตอบแล้วมีความกังวลใจอะไรไหมเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เพราะข่าวนี้มันดังไปทั่วโลกเลยคือในฐานะที่ก็ฟังภาษาจีนออกเต็ม2หัวนะครับในคลิปเนี่ยน้องก็บอกว่าโควิด3ปีตำรวจน่าจะหิวหรือจะอะไรประมาณเนี้ยก็คือฟังแล้วเนี่ยเราก็ตกอกตกใจพอสมควรนะว่าต่างชาติเนี่ยเขามองเราเป็นแบบนี้นะครับคือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวของเราเนี่ยคือเป็นศูนย์เนาะพอมันเริ่มที่จะฟื้นตัวเข้ามาเนี่ยพอมันเริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปั๊บเนี่ยมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการทุบนะครับทุบการท่องเที่ยวให้มันหมดความน่าเชื่อถือลงไปคือของน้องอันเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยก็คนไต้หวันก็ให้ความสนใจพอสมควรนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีการส่งข้อความที่น้องโพสต์เนี่ยไปยังโซเชียลของประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะเพิ่งได้รับการประสานงานมาว่าคุณสายชนตอนนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยมีการส่งโพสต์แบบเนี้ยเป็นไวรัลในจีนแล้วซึ่งจีนเนี่ยเป็นตลาดหลักตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่ทุกคนรอคอยอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยความไว้วางใจนะฮะที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมว่าการเดินทางแรงจูงใจที่ทำให้การเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยอันดับแรกก็คือความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านของชีวภาพโรคระบาดอดีอะไรก็ดีเนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยทำได้ดีแล้วสังคมไทยช่วยกันทำได้ดีหมดแล้วแต่ความปลอดภัยในด้านของกายภาพล่ะความปลอดภัยเรื่องของทรัพย์สินในการที่จะมาใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเดย์ไม่ดีเดินโดนด่านตรวจอาจจะโดนถ่ายเงินก็ได้ประมาณนี้นะครับนิดนึงส่วนใหญ่แล้วโดนตำรวจจับเพราะโดนเรื่องอะไรกันบ้างโดนตำรวจทางโดนโดยทั่วไปโอกาสที่ต้องเรียนรับตรงว่าผมเป็นมุกเทศถูกไหมฮะถ้าเราไปเนี่ยโอกาสที่นักเที่ยวจะถูกตำรวจจับเนี่ยไม่ค่อยเจอนะฮะไม่ค่อยเจอนอกจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาออกไปเที่ยวเองเขาไปอะไรเองเนี่ยแล้วจากนั้นเขาก็บอกเอ้ยโทรมาไกด์ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นเรื่องสมัยที่ผมเจอนะก็จะเป็นเรื่องทั่วไปอาจจะสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอะไรประมาณนี้ฮะนะฮะอันนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะนี่คือท้องที่แถวๆรัชดาก็คือไปขึ้นอยู่ที่ห้วยขวางถูกไหมครับแล้วคุณผู้ชมครับมันน่าตกใจอันนึงฮะคือทีมงานของเราเนี่ยไปค้นแล้วไปได้ข้อมูลนี้มาครับจากหนังสือพิมพ์ของคมชัดลึกลองดูนี่หน่อยนะฮะลองดูนะฮะนี่ฮะคมชัดลึกคุณผู้ชมดูนะฮะสตช.เฉือนเนื้อร้ายศรีกากีย้ายตำรวจเฉาเข้ากรุรายวันคุณผู้ชมดูวันนะฮะ25เมษายนปีอะไรฮะ2565เห็นไหมฮะตอนนั้นเนี่ยบิ๊กปั๊ดยังดำรงตำแหน่งเป็นผบ.ตร.อยู่คุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมดูข้างล่างเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะอ่ะลองดูอีกหน้าหนึ่งนะจากคอลัมน์เดียวกันนะฮะส่งสัญญาณอันตรายดินแดนทุ่งรัชดาเมืองหลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติสายหน้าเอือมระอาพฤติกรรมเหลือบในเครื่องแบบตั้งศาลเตี้ยยัดข้อหาสารพัดตบทรัพย์เรือนหมื่นเรือนแสนเหยื่อเกรงกลัวอำนาจมืดจำยอมภาพพจน์บ้านเมืองประเทศเสียหายสวนทางนโยบายเชิญชวนชาวนักท่องเที่ยวไทยให้มาเที่ยวท่องเที่ยวไทยเนี่ยผู้รับผิดชอบรู้สึกอย่างไรเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคอลัมน์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อเมษา65ก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะแล้วอยู่ในยุคสมัยของพิพัฒน์เนี่ยฮะแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วคือแล้วอยู่ในท้องที่นี้ด้วยถูกไหมฮะอันเนี้ย ดินแดนทุ่งรัชดาเมืองหลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติสายหน้าเอื้อมละอาโอ้โหคือเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทางอดีตผบ.เนี่ยก็ได้เข้มงวดกวดขันมาถึงได้มีการได้โยกย้ายตำรวจที่ไม่ดีออกไปแล้ววันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมก็มาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาพวกนี้เพื่อนำไปเสนอแนะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจัดการกับปัญหาเรื่องนี้นะครับคือต้องทำให้ไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในวงการนักท่องเที่ยวนะครับจะไปหาเรื่องจับรีดไถเงินอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ต่างหากประเด็นคืออย่างนี้ครับพี่วินัยอันนี้ด้วยความเคารพพี่เลยนะแล้วก็เคารพตำรวจน้ำดีทุกๆคนเลยนะฮะ
มันมักจะมีกระแสข่าวว่าพอมีเรื่องแบบนี้ตำรวจช่วยเหลือกันเองเดี๋ยวช่วงหน้าพี่มาตอบหน่อยผมอยากรู้ประเด็นนี้เหมือนกันตำรวจช่วยกันเองแล้วก็เหมือนกับพยายามดันว่ามันไม่มีแบบนี้ไม่อยากให้ภาพพจน์เสียในองค์กรนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวถามคำถามนี้หน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับสิ่งที่ต้องถามทางท่านนายกสมาคมตำรวจนะฮะพลตำรวจเอกวินัยทองสองคือตัวท่านเองเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นนายกสมาคมตำรวจนะฮะก็คงจะต้องเกี่ยวพันกับตำรวจอยู่แล้วกรณีแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้อย่างที่ท่านบอกว่าโอเคถ้าอันไหนไม่ดีต้องเอาออกแต่มันมีข่าวล่ำข่าวลือขอโทษนะพี่มักจะบอกว่าตำรวจมักจะช่วยกันเองไม่ใช่คือปีนึงตำรวจไล่ตำรวจที่กระทำผิดพวกนี้ออกไปหลายร้อยนะฮะแล้วก็แม้แต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่ทางผมก็คุยท่านผบ.ตร.แล้วก็ทางผบ.ชน.เนี่ยก็ยืนยันนะว่าไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการปกป้องผิดก็ไล่ออกดำเนินคดีแต่ว่าแสดงว่าตำรวจพวกนี้มันไม่ได้เกรงกลัวนายเลยนะฮะคือมันก็ยังทำผิดกันอีกทั้งที่มีแบบอย่างแล้วมันก็ยังทำกันอีกคืออย่างเงี้ยฮะ จะเห็นว่าเราเนี่ยดำเนินการกับเจ้าที่ตำรวจที่ประพฤติมิชอบเนี่ยหลายรายต้องเอาจริงฮะที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพื่อมารับฟังปัญหาเพื่อนำข้อปัญหาต่างๆเนี่ยไปเสนอแนะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตำรวจเนี่ยดีขึ้นนะครับคือถ้ายังปล่อยอย่างนี้เนี่ยก็มีแต่เรื่องเฉารายวันพฤติกรรมเฉารายวันเนี่ยมันทำลายความน่าเชื่อถือศรัทธาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงเพราะนั้นตรงเนี้ยต้องทำอย่างจริงจังเพราะนั้นผมก็เรียกร้องมาหลายครั้งแล้วว่าต้องมีการปฏิรูปตำรวจนะครับคือในขณะนี้ถามว่าสาเหตุพวกนี้เนี่ยมาจากเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคนลงทุนมาเขาก็ต้องไปถอนทุนไอ้คนทำงานก็ไม่ได้รับการเจริญเติบโตก้าวหน้าเพราะนั้นถามว่ามันก็เลยปล่อยปะละเลยกันอย่างเงี้ยต้องมีการปฏิรูปตำรวจตำรวจเองเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจนะไม่ใช่เฉพาะประชาชนครับเพราะนั้นถามว่าการปฏิรูปตำรวจสิ่งแรกที่จะทำคือเลิกการซื้อขายตำแหน่งต้องปฏิเสธตั๋วจากนักการเมืองอุ๊ยเดี๋ยวกันนะมันมีจริงๆเหรอครับซื้อขายตำแหน่งมีฮะอุ๊ยเหรอฮะจริงครับมีจริงๆเหรอฮะเนี่ยจริงอ๋อเหรอฮะอุ๊ยผมตกใจเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะวงการตำรวจเท่านั้นนะมันระบาดไปเกือบทุกวงการคุณหนุ่มไปดูตามหนังสือพิมพ์ได้จะเห็นว่าในขณะนี้ระบบราชการเนี่ยเราเขาเรียกอะไรผมถามอีกขอโทษคำถามนิดนึงอันนี้เป็นความรู้นะฮะประชาชนเนี่ยสมมติเข้าไปที่ด่านประชาชนสามารถถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ไหมฮะถ่ายได้ครับอ้าวแล้วทำไมตำรวจจะบอกอย่าถ่ายนะไม่ถ่ายนะถ่ายนี่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะอย่าถ่ายนะจริงๆมีสิทธิ์ถ่ายได้คือถ้าเราเจ้าพนักงานกระทำไปด้วยความชอบเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องเปิดเผยคุณถ่ายผมได้เลยเพราะผมไม่ได้ทำอะไรที่ผิดใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านถ่ายเลยครับคือตำรวจก็ถ่ายท่านก็ถ่ายตำรวจอย่างเงี้ยเป็นสิทธิ์ของท่านตัดคลิปตรงนี้ไว้เลยนะตัดคลิปตรงนี้บอกประชาชนตัดคลิปตรงนี้ท่านบอกเลยบอกว่าถ่ายได้นะเวลาที่เข้าไปในด่านแล้วตำรวจบอกว่าเอ้ยถ่ายไม่ได้นะเปิดคลิปนี้ให้มันดูซะใช่ถูกไหมฮะถ่ายได้ครับเพราะว่าตำรวจก็ถ่ายท่านก็ถ่ายตำรวจแล้วต่างคนต่างบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรเสียหายโอเคเอางี้ยังไม่จบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีข้อความส่งเข้ามาหาพี่ส่งมาว่าอะไรฮะจากภูเก็ตก็คือโดนแขกซาอุโดนจับยัดยาหมดเป็นล้านนะครับนะกำลังไล่อยู่เนี่ยกำลังไล่ส่งให้พี่ดูอยู่นี่เลยเหรอใช่ครับคือในเพื่อนไกด์นะเพื่อนมัคคุเทศก์ที่อยู่โดนอย่างนี้จริงๆใช่ครับคือตอนเนี้ยมีมัคคุเทศก์ดูรายการเราอยู่เยอะนะฮะอยู่เยอะและทีเนี้ยเนี่ยเวลาที่เขามีความคับข้องหมองใจลูกทัวร์เขาไปโดนอะไรมาที่เขาไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เนี่ยเขาก็ส่งมาตอนเนี้ยส่งมานะส่งมาว่าเขาไปโดนอันนี้ประมาณเนี้ยก็คือโดนหลักๆนะครับก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตเนี่ยก็คือเป็นปัญหาก็คือจะให้เอาไว้ที่โรงแรมหรือจะเอาไว้ที่ตัวแล้วสามารถถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์ได้ไหมโอเคเข้าไปดูในคอมเมนต์โอ้โหทุกคนบอกแหมครูตกใจไม่ได้เล่นละครมานานเหรอใ
ตกใจดูแข็งจังเลยอุ๊ยตกใจที่พูดตกใจเลยบอกมีการซื้อตำแหน่งมีซื้อตำแหน่งอย่างนี้เลยแล้วทำไมเวลาก่อนนั้นเนี้ยมีคงมีข่าวว่ามีการซื้อตำแหน่งก็จะมีตำรวจท่านผู้ใหญ่บอกไม่มีมันยังไงครับพี่มันสวยกับสิ่งที่พี่พูดเลยนะคือในข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีนะฮะแต่คราวนี้ว่ามันเป็นการสมยอมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในขณะนี้ถามว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มากแต่ตอนหลังเนี่ยมันเป็นล่ำเป็นสันคือมีการซื้อขายกันผมออกมาพูดเนี่ยบอกว่าคนที่ซื้อเนี่ยพอซื้อได้เขาก็ต้องถอนทุนถอนทุนถอนทุนสิ่งแรกที่เขาไปก็ไปรีดไถชาวบ้านนี่แหละก็เอาเงินมาการซื้อขายเนี่ยส่วนเสียคือคนทำงานแล้วไม่ได้ดีคือคนทำงานแล้วไม่ได้ดีไอ้คนที่ไปรีดไถชาวบ้านกลับมานั่งอยู่บนหัวเขาเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้การแก้ไขปฏิรูปตำรวจก็คือต้องเลิกการซื้อขายสนับสนุนคนดีให้เข้าไปมามีอำนาจหน้าที่ทำได้จริงใช่ไหมพี่ทำได้ครับคืออย่างนี้ฮะต้องแล้วคนขายเป็นใครล่ะพี่แหมคือในขณะเนี้ยคือคนขายเป็นใครเอางี้ดีกว่าครับในขณะนี้ระดับคุณหนุ่มเคยได้ยินไหมระดับทิพดีก็มีการซื้อขายระดับผู้บัญชาการก็มีการซื้อขายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเราจะไปเสพไม่ได้ เพราะว่าจริงครับจริงเพราะนี่ไม่กลัวพี่เปิดแบบนี้ผมอยากให้ตำรวจดีขึ้นอ่ะครับผมคือผมเห็นน้องๆที่ตั้งใจทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับการเจริญเติบโตหรือได้รับการเลื่อนขั้นไอ้พวกทำชั่วเนี่ยซื้อขายไปซื้อตำแหน่งมาก็มานั่งบนหัวเงี้ยทำงานก็ไม่เป็นคุมลูกน้องเนี่ยถึงได้ปล่อยปละละเลยกันขนาดเนี้ยคนดีๆที่เขาตั้งใจทำงานนะเขาไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยคือมาปล่อยปละละเลยผมไม่รู้ว่าถ้ามีพยานหลักฐานถึงว่าเฮ้ยเจ้านายไปรู้เห็นแล้วได้รับประโยชน์ด้วยต้องดำเนินคดีเลยกับเจ้านายด้วยไหมฮะก็เจ้านายเลยครับต้องเรียกเจ้านายด้วยผมถามนิดนึงเมื่อกี้ที่พี่บอกไว้ไอ้พวกตั๋วที่เขาซื้อกันเนี่ยนะคือเขาบอกมันอยู่กับนักการเมืองนี่เยอะจริงถูกต้องครับถูกต้องคือขนาดเนี้ยคือจะเอาอะไรก็ไปซื้อกับนักการเมืองนี่เหรอท่านผบตรท้ายๆเนี่ยการซื้อขายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้นลดน้อยลงแต่ในขนาดเนี้ยกลับกลายเป็นเรื่องทางการเมืองเนี่ยที่ได้โควต้าแล้วไปซื้อขายกันอันเนี้ยต้องไม่มีผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องหัดปฏิเสธตั๋วการเมืองฮะเอาคนทำงานขึ้นไปสมัยก่อนเลือกตั้งไอ้แต่งตั้งผู้กับเพชรบุรีผู้กับนครศรีธรรมราชเอาไปปราบมือปืนเนี่ยพอเอ่ยชื่อมาเนี่ยนะท่านคือทุกคนยอมรับหมดเลยโจรกลัวเลยโจรกลัวอานิชท่านสันเพชรอะไรเงี้ยโจรกลัวโจรกลัวโจรขี้โจรท้ายหมดแต่เดี๋ยวนี้พอแต่งตั้งมาผมยังไม่รู้เลยมาจากไหนแต่งตั้งมาปุ๊บปัจจุบันแต่งตั้งปุ๊บโจรหัวเราะโอ้มาเลยมึงนี่ตรงนี้ทหารนี่คือความเจ็บช้ำไงนี่คือความเจ็บช้ำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของพี่ๆน้องๆที่เขาตั้งใจทำงานอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ต่างหากคือถามว่าเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจอ่ะพี่ผมถามพี่แบบขอโทษนะผมขอขัดพี่นิดนึงถามตรงๆพี่ในขณะที่พี่เองก็พูดกับพวกเราพูดกับเนี่ยประชาชนอยู่ตรงนี้ว่ามันมีเหตุแบบนี้จริงๆและการซื้อตำแหน่งในเมื่อพี่มีข้อมูลทำไมพี่ไม่ดำเนินการจัดการซะเลยล่ะทำไมถึงปล่อยมันเป็นอย่างนี้คือการรับทราบว่ามีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยกับการที่จะไปดำเนินการคือคนซื้อกับคนขายมันสมยอมกันเพราะนั้นก็ไม่มีใครที่จะมากล้าเขาเลยทำเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนที่เราจะสอบกันทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าในลึกๆแล้วพวกเรารู้เลยว่าไอ้นี่ซื้อเท่าไหร่ซื้อกันหมดซื้อครับส่วนใหญ่แต่ในขณะนี้ท้ายๆเนี่ยโดยเฉพาะท่านผบ.ปัดผบ.เด่นมาเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงในส่วนของสำนักงานตุลาการชาติแต่ถามว่าในฝ่ายการเมืองก็ยังเอาโควต้าที่ได้มาเนี่ยก็ไปขายกันอยู่แล้วในขณะนี้ถามว่าที่ผมเรียกร้องให้ไปเสพตัวการเมืองก็คือเอาตำรวจเนี่ยไปใช้ในทางการเมืองเพื่อที่ในขณะนี้ก็คือจะไปช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ใช้ตำรวจคือไม่ได้ไปใช้ในการเมืองอย่างเดียวนะมันไปขี่รถนำให้ชาวจีนเขาเลยนะ เอาลองดูเปิดไปท่านดูเลยเนี่ยต้องจัดการนะสิ่งพวกนี้ต้องจัดการไม่ให้มีนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถึงได้พูดไงที่ผมมาวันนี้คือผมอยากมารับฟังปัญหาเพื่อทำให้ตำรวจดีขึ้นนี่เห็นไหมนี่ไปถอนทุนไหมรับจ็อบไงนี่รับจ็อบนี่นะคือไปรับกันข้างในนี่นะพาออกมาเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ถูกนะก็ต้องดำเนินการนะอันเนี้ย
คือถ้าเราชี้ผิดชี้ถูกไปเนี่ยแล้วเข้มงวดกวดขันเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปผู้ค้ำชาเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังปากกระจายตรงกันเนี่ยว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เพราะนั้นจะทำให้ตำรวจพวกนี้ไม่ออกนอกลู่นอกทางครับนี่คือน้องที่มาเข้ามาจากเมืองจีนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เมืองจีนนะจีนครับจริงๆไม่ต้องติดต่อตำรวจก็ได้ถ้าบอกผมนะผมไปรับให้ ผมขับรถนำให้ก็ได้ เนี่ยก็มีแบบนี้อย่างนี้คือผมยังเหนื่อยผมถามหน่อยตำรวจไปรับจ็อบอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะ อำนวยความสะดวกเนี่ยได้หมายว่าไปตามอำนาจหน้าที่เนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นการที่เข้าไปเขาเรียกให้อภิสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วไปรับเงินรับทองอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะไปกระทำนอกเวลาราชการเนี่ยก็ไม่ได้ฮะอันนี้ถามว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวคนอื่นอ่ะทำไมเขาไม่มีสิทธิ์อันนี้ใช่ไหมคือมันเป็นการทำลายเกียรติเป็นการทำลายคือเงินซื้อข้าราชการได้ตรงนี้ต่างหาก 7,000 ก็กี่พันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ครับอันนี้ต้องปิดรู้สึกว่าทางก็คือทางเนี้ยทางเอเจนต์ที่ต่างประเทศเนี่ยเสนอให้น้องเขาบอกว่ามีรถเก๋ง 7,000 แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ 6,000 แต่น้องคนเนี้ยเอาทั้ง2 อย่างเลยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตเอาทั้ง2 อย่างเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลานำเนี่ยเขาจะนำรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งหรือว่ารถเก๋งคันหนึ่งแต่น้องเนี่ยก็ด้วยความที่เขาเห็นว่ามันเป็น amazing อ่ะเอาทั้ง2 อย่างเลยเสนออะไรมาเอาหมดเลยเอาหมดเลยทั้ง2 อย่างเลยลงมาปุ๊บรีวิวอย่างนี้เลยใช่ครับนี่เป็นที่โด่งดังเลยเรื่องนี้ดังมากและจริงๆมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วน้องอันไต้หวันเนี่ยเขาก็เท้าความถึงตรงนี้ด้วยนะว่าถ้าอีกหน่อยฉันจะไปเมืองไทยนะถ้าจะให้ผ่านด่านตรวจเนี่ยฉันจ่าย 7,000 จ้างรถนำขบวนดีกว่าอันนั้นมันเป็นเงี้ยคือคนไทยฟังแล้วมันโอ้ยมันจุกแล้วจริงมันมีระบบแบบนี้จริงไหมพี่มันมีแบบมันอย่างนี้จริงไหมคือเขาจะมีแบบออเดอร์อย่างนี้เลยเหรอสามารถสั่งนี้ได้เลยเหรอคือมีนะฮะพูดเรื่องการนำขบวนเนี่ยมันมีมานานแล้วนะฮะแต่ว่าในแต่เดิมเนี่ยในอดีตเนี่ยจะเป็นเรื่องของสเปเชียลจริงคือคนที่พิเศษจริงๆนะครับแล้วจะเป็นแบบนานๆทีนึงแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของแต่ปัจจุบันเนี้ย 3-4 ปีให้ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนที่คอยรับงานจากลูกค้านะครับที่อยู่ที่ฝั่งต่างประเทศแล้วก็ต้องมีคนที่คอยรับงานอยู่ที่ไทยเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นขบวนการนะฮะทีนี้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ศึกษาดูครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็เชื่อได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวจีนที่หรือว่ากลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มชาวต่างชาติแล้วกันที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าอย่างที่ท่านบอกแล้วฮะก็เป็นการที่เสื่อมเสียเกียรตินะครับแล้วก็ในหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีของประเทศชาติเนี่ยมันก็ลดถอยลงแล้วดูเลยฮะเสีย 7,000 บาทเนี่ยฮะคือได้ความอำนวยได้การอำนวยความสะดวกเยอะมากนะพี่วินัยไปรับข้างในนะฮะเสร็จปุ๊บออกมามีรถมาเทียบท่าจอดรอเดี๋ยวไม่หนุ่มทำไมนะคือ6,000กับ 7,000 เนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะ 6,000 กับ 7,000 ใช่ไหมข้างในเนี่ยอีก 2,000 บาทอุ๊ย อ๋อจ่ายเป็นทอดๆอย่างงี้เข้าไปรับจ่าย 2,000 คนละส่วนกันมอเตอร์ไซค์นี่ 6,000 คนละส่วนกันรถอีก 7,000 คนละส่วนกันก็เป็นเท่าไหร่ละ13,000 13,000 14,000 15,000 ใช่ 15,000 แล้วติปอีก200คิดเป็นเงินหยวนนั่นมันก็เขาบอกว่าไม่ใช่ค่าทิปแต่จริงๆเป็นค่าทางด่วนเขาว่างั้นเป็นค่าทางด่วนแต่จริงที่รถมีรถนำต้องจ่ายค่าทางด่วนเหรอส่วนใหญ่จะเหมาไปในนั้นแล้วนะใช่ไหมเวลาผ่านทางด่วนก็เป็นรถหัวไปก็ไม่ค่อยเก็บกันใช่ไหมพี่ทำไมหนุ่มเชื่อไหมว่าการปฏิรูปตำรวจแล้วจะทำให้ตำรวจดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ให้มันเลวให้สุดแล้วแล้วเรามาสร้างตำรวจที่ดีขึ้นดีกว่านะเราอย่าไปบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปตำหนิกันต้องศรัทธาว่าปฏิรูปแล้วให้ตำรวจดีขึ้นให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนเป็นที่พึ่งที่เคารพเป็นที่รักเป็นสุดท้ายเลยต้องมีการมารีดไถชาวบ้านอย่างนี้เพราะถ้าคุณหนุ่มเชื่อว่าปฏิรูปตำรวจดีต้องช่วยกันสนับสนุนให้เราเนี่ยปฏิรูปตำรวจทำได้ครับผู้ค้ำชาต้องจริงใจพี่เชื่อไหมผมนะเมื่อประมาณสัก 3-4 วันก่อนผมมีโอกาสทำเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับตำรวจนี่แหละและเป็นตำรวจที่ไม่ดีนะปรากฏว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของบ้านเช่าเสร็จปรากฏว่าอะไรไหมฮะมีตำรวจท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งต่อสายหาผมเลยแล้วบอกขอบคุณมากนะที่ทำเรื่องนี้เพราะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงการตำรวจเยอะจริงๆแล้วก็คือเก็บกันไม่หวัดไม่ไหว
เนี่ยคือมีโทรมาแบบนี้จริงๆผมงงเลยผมโอ้โหแบบขอบไม่เป็นไรครับท่านครับโอเคครับผมยินดีครับคือกระแสการเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็เพราะพฤติกรรมของตำรวจเนี่ยมันไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนตำรวจเองก็อยากปฏิรูปคือก็อยากพวกเราก็อยากแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับท่านก็นี่ไงครับก็บอกแล้วไงฮะว่าผู้ที่รับผิดชอบผู้บังคับบัญชาต้องจริงจังแล้วปากกระจายตรงกันแก้กฎหมายอยู่ในตู้ทำอะไรไม่ได้ผมกลัวผู้บังคับบัญชาจะเป็นซะเองเปล่าเราก็ต้องขับไล่กันดีครับฮะตัวนี้มันจะลำบากตรงนี้เหรอพี่เราก็จะช่วยพี่ขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ส่งเสียงเรียกร้องผมก็ไม่ได้จะสวนพี่นะแต่พี่วินัยคิดดูดิขนาดเมื่อกี้นะผมก็สะท้อนใจตัวเองนะอย่างเมื่อกี้อ่ะรถไปจอดเทียบท่ารออย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ประชาชนคนไทยต้องไปต่อคิวใช่เวลาลงจากรถจับเครื่องมาปุ๊บเดินจะมาขึ้นรถนะรถมารอรับปุ๊บนะขวาเลยครับขวาเลยครับไป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 ขวาเลยครับขวาเลยครับออกไปได้จอดไม่ได้จอดไม่ได้ขวาครับเอาเส้นอันเนี้ยใช่ไหมเขาเสมือนเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับตัวนี้จอดไม่ได้นะครับเขยขวางการจราจรนะครับขวาเลยขวาเลยขวาเลยนะครับครับแล้วดูอย่างนี้ก็อันนี้ฮะต้องช่วยกันคือเราก็ไม่ได้มาไปเสดเลยอะไรอะไรที่ไม่ดีต้องแก้ไขนะแล้วก็ผู้กำกับชาต้องเป็นแบบอย่างโอเคประเด็นถัดไปไอ้เรื่องของพัทยาผมสนใจมากครับเพราะมันเป็นประเด็นใหม่นี่ผมยังไม่เพิ่งจะรู้นะเนี่ยผมขอดูภาพอีกสักครั้งนึงเนี่ยข้อความกลุ่มไกด์เนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรคือภาพเหตุการณ์เราเชื่อเป็นภาพเหตุการณ์แต่ว่าภาพจังหวะที่จ่ายตังค์จ่าๆเนี่ยก็คงไม่มีคงไม่มีแต่อันนี้มันคือเหตุการณ์ในตอนนั้นครับผมระหว่างถูกไหมฮะที่คุยระหว่างที่เคลียร์ครับแล้วตำรวจคนนี้เป็นคนรับเหรออันนี้เราไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเราทราบว่าก็คือเขาได้จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์อ๋อครับอันนี้คือเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะไปจับบุหรี่ไฟฟ้าครับก็แล้วว่าเขาแล้วน่ะเดียวกันแล้วที่เขา60,000ใช่ฮะเนี่ยนะฮะครับพี่ครับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คงจะต้องไปจัดการกับเรื่องนี้นะครับครับอ้าวโอเคนะครับก็เรื่องนี้ก็คือเรียกว่าเป็นประเด็นหลักในมุมของทางท่านวินัยทองสองท่านก็บอกเลยบอกว่าต้องปฏิรูปตำรวจจริงๆนะคือเรื่องนี้ตำรวจระดับไหนต้องรับผิดชอบมันจะมาจบที่ทางผู้กำกับหรือเปล่าเรื่องที่มีการเรียกเงินกันเนี่ยคือสำหรับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่อันนี้ฮะคือตัวผู้กำกับเนี่ยในฐานะหัวหน้าหน่วยเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบอยู่แล้วว่าไม่ควบคุมดูแลเรื่องอะไรต่างเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานถึงว่าท่านรับรู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินคดีเลยนะครับหรือถ้ามีพยานหลักฐานมันพาดพิงไปถึงระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็จัดการดำเนินคดีหรือตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยกับผู้ที่กระทำผิดอย่าละเว้นนะฮะอ่ะสุดท้ายอยากจะฝากเรื่องไกด์เถื่อนใช่ไหมครับทำไมฮะก็คือขณะนี้ประเทศเราเนี่ยเพิ่งที่จะฟื้นจากเรื่องของโควิดนะครับการท่องเที่ยวเพิ่งจะกลับมาแต่ว่าสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยคือว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนโควิดเนี่ยเมื่อผ่านคุณมาแล้วเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยยกอย่างเช่นนะฮะกรณีล่าสุดที่เราเห็นว่ามีข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวไปไหว้พระที่สารพรมนะครับจากนั้นก็มีการซื้อดอกไม้นะครับแล้วเป็นเงินจำนวนเงินที่สูงจนไม่น่าเชื่อนะครับจริงปัญหาเหล่านี้มันแก้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามีการติดป้ายราคาชัดเจนว่าอะไรเท่าไหร่ปัญหามันก็จบไปนะฮะจุดที่น่าสนใจคือว่าสารพรมเนี่ยคือห่างจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแค่ประมาณ200 เมตรนะแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะฮะรวมไปถึงกรณีของสำล้อตุ๊กแท็กซี่บางส่วนนะฮะ บริเวณหน้าพระบรมราชวังนะครับที่ก็ยังใช้วิธีการเดิมๆอยู่นะฮะนักท่องเที่ยวเดินมาปุ๊บก็บอกวันนี้วังปิดเธอไปเที่ยวนี่ก่อนไหมไปเที่ยวนั่นก่อนไหมนะครับแต่นักพาท่องเที่ยวเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งกลุ่มพ่อค้าเร่บางคนอันนี้บางคนนะฮะที่ขายของอยู่หน้าวัดพระแก้วขายหมวกก็ดีขายกางเกงขายผ้าต่างๆก็ดีเนี่ยก็ยังใช้วิธีการเดิมๆอยู่หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะหลายท่านบอกว่าถ้าเราไปแก้ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้กระทบการท่องเที่ยวแต่ว่าในเมื่อเราเรียกว่าเพิ่งกลับมานับหนึ่งใหม่นะครับรีสตาร์ทนับหนึ่งใหม่เนี่ยแต่ว่าปัญหาเดิมๆทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาหมดเลยนะครับรวมไปถึงปัญหาของชาวต่างชาติที่เข้ามาลักลอบประกอบอาชีพมาเที่ยวประเทศไทยนะครับทีนี้ความตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่า
คนกลุ่มนี้นอกจากว่าแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะเป็นไกด์ต่างชาติที่ว่ารับงานจากบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะพี่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยแล้วแป๊บนึงนะฮะพอต่อมาเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเริ่มผันตัวเป็นผู้ประกอบการหมายความว่าเขาเริ่มมีการที่จะใช้โซเชียลในการหานักท่องเที่ยวเองนะครับผ่าน WhatsApp ผ่านวีแชทต่างๆเนี่ยคือมีเห็นได้ทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะครับก็คือช่วยเคร่งครัดนะครับปราบปรามในส่วนนี้ด้วยครับครับผมนี่คือเป็นประเด็นเมื่อกี้พี่รับโทรศัพท์ใครคืออีกอย่างนึงนะครับสำหรับเนี่ยเรื่องด่านตรวจเนี่ยก็ยังคงต้องมีนะครับก็คือชาวต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีทุกคนอาจจะมีคนไม่ดีบ้างนะครับแต่ขอให้ตรงไปตรงมาอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ใช่ว่าจะไปเพราะนักท่องเที่ยวเพราะปัญหานี้แล้วยกเลิกด่านตรวจอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยคือก็ต้องมีต่อไปนะครับแต่ว่าควรจะต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปรีดไถเขาแบบนี้นะครับผมครับพี่เชิญครับก็ฝากถึงน้องๆตำรวจที่ตั้งใจทำงานนะครับก็อย่าเสียกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำเขาเรียกอะไรกู้ศักดิ์ศรีทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คอยสอดส่องดูว่าพวกนอกลู่นอกทางเนี่ยให้ช่วยกันเขาเรียกอะไรจัดการให้ออกไปส่วนไปครับครับอ้าวสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันมาเรื่องราวที่เมื่อกี้ที่พัทยาเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องที่วันนั้นทางพี่แท็กซี่ไปประสบเหตุกันมาก็คือเรื่องของดาราสาวไต้หวันก็เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็พี่บอกว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นการลักลั่นข้อมูลทั้งหมดคนจีนเขาบอกเลยบอกว่าอ้าวเขาเข้ามาในเมืองไทยปรากฏว่ามีการวางขายกันต่างๆนานาแต่ตำรวจไม่ได้มันผิดกฎหมายอยู่ดีๆคุณจะไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่คนจีนบอกอ้าวก็คุณขายอ่ะฉันจะทำยังไงฉันถือบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ฉันผิดด้วยหรือคนจีนไม่รู้ตำรวจบอกมันผิดสิครับแต่ปรากฏมันมีภาพนี้เกิดขึ้นผู้ชมลองดูหน่อยนะอุ๊ยคุณพระขอยืมมาจากอมรินทร์พี่วินัยเอ๊ะยังไงสิตำรวจยืนสูบอะไรอยู่เขาเขียนอย่างนั้นพี่วินัยเนี่ยแต่ในมุมกลับกันน่ะมันไปจับเขาเงี้ยพี่แล้วมันอย่างเงี้ยจะทำยังไงเนี่ยพี่ผมเข้าใจในมุมพี่เลยนะพี่ถึงได้บอกพยายามมันต้องปฏิรูปแล้วใช่ใช่พี่เป็นหัวหอกเลยไหมคือผมเนี่ยมาในนามของนายกสมาคมตำรวจก็เรียกร้องนะครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนะครับคือผมเชื่อว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปสุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาดีขึ้นครับพี่เป็นหัวหอกหน่อยได้ไหมได้ครับได้คือนะเพราะเท่าที่ผมอ่านในแฟนเพจของโหนกระแสแล้วก็ทีทุกคนบอกว่าอยากให้พี่วินัยเป็นหัวหอกในการตลุยในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจหน่อยคือผมก็พยายามจะเรียกร้องนะครับในขณะนี้เนี่ยเรียกร้องไปทางผู้ควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกร้องไปที่ผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จริงจังแล้วก็ผมเชื่อว่าการไปรู้แล้วทำให้ดีขึ้นนะครับเข้าใจพี่เลยครับน้องวันนี้ยืนยันข้อตามข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เราเห็นมามันเป็นแบบนั้นจริงๆจริงครับผมเราไม่ได้มีการไปกล่าวโทษใครไม่ได้มีใครมายัดให้พูดอะไรต่างๆนานาไม่มีใครครับพูดตามที่ยืนยันว่าสิ่งที่น้องฟังจากพี่แกล็บคนนั้นก็พูดว่ามีการเมาผู้หญิงเมามากนู่นนี่นั่นครับมันคนละเรื่องกันจากที่เราเห็นกับที่ขึ้นรถผมกับที่พี่แกล็บเขาพูดคนละอย่างกันครับต่างกันเลยนะยืนยันครับโอเคนะครับขอบคุณมากน้องครับในมุมของสองท่านนี้ฝากอยากจะฝากอะไรมั้ยฮะเรื่องของคนจีนที่เข้ามาเที่ยวหรือว่าฝากถึงตำรวจที่กําลังแบบเพ่งเล็งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดจะไปใช้อ่ะพี่อยากจะบอกอะไรเชิญอ่ะพี่ก่อนแล้วกันก็อยากที่จะให้มีความชัดเจนนะฮะถ้าเกิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติเนี่ยนะครับก็ควรที่จะให้สายการบินเนี่ยประกาศบนเครื่องบินเลยนะฮะทุกสายการบินเลยว่าประเทศไทยเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีภัยร้ายแรงมากมีจะมีโทษสูงมากนะครับให้นักท่องเที่ยวทราบไปก่อนเลยนะฮะในส่วนของมะกุเทศเนี่ยคือเราแจ้งลูกค้าเถอะแต่ว่าส่วนที่เกิดปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มากันเองมากกว่าครับผมครับนะครับครับสำหรับผมเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยทัวร์จีนยังมาได้ไม่เต็มที่นะครับก็คือมีแต่แขกที่นักท่องเที่ยวที่มาเองเนาะนะครับแล้วก็ทัวร์จำนวนน้อยนิดซึ่งต่อไปเนี่ยหลังจากวันที่6แล้วเนี่ยเชื่อว่าทัวร์จีนน่าจะมาเยอะขึ้นนะพอน่าจะมาเยอะขึ้นปั๊บเนี่ยบริษัททัวร์ที่เทาๆนะก็จะเริ่มแล้ว
นะก็จะเริ่มและเอาไกด์เถื่อนไกด์ผีต่างชาติเข้ามาทำงานนะครับโดยอ้างกับสังคมไทยโดยอ้างกับหน่วยงานราชการไทยขอผ่อนผันขอนู่นขอนี่อ้างว่า1ไกด์ไม่พอนะไกด์ไม่พอซึ่งทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราเองเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าไกด์เมืองไทยเนี่ยมี 70,000 กว่าคนถ้าคุณใช้เนี่ยพอแน่นอนนะอันที่2แกก็อ้างว่าไกด์ไทยไม่มีความสามารถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณไพศาลก็ดีผมก็ดีหรือไกด์ท่านอื่นๆก็ดีเนี่ยก็จบการอบรมหลักสูตรจากกรมการท่องเที่ยวคือเราเป็นมัคคุเทศก์ตามที่ประเทศไทยอยากให้เป็นแต่ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยไม่ยอมใช้มัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ยอมใช้มัคคุเทศก์มืออาชีพไปพาทัวร์เขาต้องการเพียงแค่นักต้มตุ๋นนักหลอกลวงนักขายเอาไปพาทัวร์เพื่อถอนทุนคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากนะทุกภาคส่วนนะครับทางกรมการท่องเที่ยวก็ดีนะครับทางกรมการท่องเที่ยวก็ดีนะฮะทางตำรวจท่องเที่ยวท่านก็ดีนะช่วยกันดูนิดนึงในเมื่อมันเกิดโควิดเนี่ยมีการล้างไพ่ใหม่แล้วเนี่ยนะครับ เริ่มใหม่เนี่ยผมอยากจะให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเสาหลักรายได้ของประเทศชาติโดยแท้จริงนะครับโอเคสุดท้ายจริงครับพี่ครับตอนนี้พอพี่มาออกรายการผมบอกเลยคนฝากความหวังไว้กับพี่เยอะมากตอนนี้มีแต่บอกท่านพูดดีแล้วอยากให้พี่แบบเป็นหัวหอกคือตำรวจดีเนี่ยมีเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนนะครับผมเนี่ยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจเพราะผมศรัทธาผมเชื่อว่าทำแล้วตำรวจจะดีขึ้นครับไอพฤติกรรมอย่างเงี้ยที่ผมมาวันนี้ก็มารับฟังปัญหาเพื่อที่จะได้นำเสนอให้ทางตำรวจที่แก้ไขเราไม่อยากเห็นหรอกครับที่ตำรวจรีดไถชาวบ้านตำรวจรังแกชาวบ้านอะไรพวกนี้แต่สิ่งพวกนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราสนับสนุนคนดีคือเลือกผู้คำชาที่ดีไปให้เป็นหัวหน้าโรงพักอะไรต่างพวกนี้หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าที่ดีสมัยผมเป็นผู้จัดการในผู้กับที่ดีในมีชาวบ้านชมผู้กับแย่ๆไปชาวบ้านร้องดีไม่ดีลูกน้องยังร้องอีกเพราะนั้นการสรรหาคนดีไปให้ตำรวจเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนั้นท่านต้องศรัทธาครับปฏิรูปแล้วปฏิรูปตำรวจทุกประเทศทำแล้วตำรวจดีขึ้นผมเชื่อว่าตำรวจไทยตำรวจเองก็เรียกร้องให้ปฏิรูปนะครับวันนี้ที่พี่มาฟังปัญหาเห็นปัญหาไหมเห็นครับก็ผมเชื่อว่ารายการนี้เนี่ยมันออกไปทั่วคือผมเชื่อว่าทุกคนเห็นหมดครับต้องสร้างตำรวจให้ดีครับผมก็ฝากความหวังไว้พี่ก็ไม่รู้ว่าผมเกษียณแล้วก็เป็นนายกสมาคมก็ได้แต่เรียกร้องแล้วต้องไปร้องใครล่ะพี่เนี่ยก็ผมว่าร้องกับคุณหนุ่มเนี่ยพี่กายเนี่ยนะไปได้ทั่วเลยพี่มีไหนนี่ร้องพี่ก็ไม่ธรรมดากันแล้วเนี่ยต้องร้องต้องให้ชาวบ้านได้รับทราบว่าเฮ้ยตำรวจเองเขาก็อยากปฏิรูปพวกเนี้ยก็ต้องดำเนินการสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จัดการไปนะครับสนับสนุนคนดีครับครับอ้าวโอเคนะครับก็ยังไงฝากไปถึงท่านผู้ใหญ่ที่มีอำนาจแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าผมก็บอกตรงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะครับใครจะเป็นคนคนนั้นที่มาช่วยปฏิวัติหรือว่ามาปฏิรูปเรื่องราวของวงการตำรวจให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแนวทางที่ประชาชนรู้สึกว่านี่คือตำรวจที่เขาหวังพึ่งพาจริงคุณหนุ่มฮะให้ลงประชามติให้ผมไม่ทำเนี่ย6เดือนรู้ผลจริงเหรอจริงพี่ประกาศเลยอ่ะคือการปฏิรูปเนี่ยคือขนาดเนี้ยตำรวจเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการบริการบนโรงพักเพราะนั้นเราเข้าไปจัดการ2 3เรื่องเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่ที่ผู้มีอำนาจผู้รับผิดชอบและผู้นำเอาจริงเอาจังปากกระจายตรงกันอย่างไรเข้มงวดกวดขันแค่นี้ครับผมว่ามันก็จะดีขึ้นไปตามโอเคครับพี่ครับเอาลงประชามตินะครับให้เป็นพี่ไปจัดการนะอ่ะ6เดือนรู้เรื่องไงนะรู้เรื่องอ่ะโอเคแสดงพี่รู้จุดแล้วมาจากไหนฮะนะครับตั๋วอยู่กับนักการเมืองผู้นำสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปฏิเสธตั๋วการเมืองโอ้โหอ้าวโอเคขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาอีกนะพี่นะโอเคมาอีกนะมาโอเคครับผมครับขอบคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าก็ได้รับรู้เรื่องราวในหลายเรื่องทีเดียวนะฮะจากวงในเหมือนกันแล้วก็แน่นอนครับว่าไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นหลากหลายต่างๆนานาเนี่ยก็ตำรวจไทยที่ดีมีนะฮะแต่แน่นอนครับว่าตำรวจที่ไม่ดีมันก็จะทำให้ตำรวจที่ดีเนี่ยเขาดูมัวหมองไปด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าก็มีแต่มันไม่เคยเห็นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเลยไม่ออกตัวไง
แต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ดีเนี่ยมันมักจะสีดำมันจะเห็นชัดกว่าสีขาวอยู่เสมอแล้วคุณผู้ชมครับเป็นธรรมดานะอ้าวโอเควันนี้ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ